สวัสดีครับพวกเราสู่ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จำชื่อไว้ดีลิเวอร์พูลเปิดศึกดัมเบลิดชิงตัวบูบาการีซูมาริจักลิวสโมสรลิเวอร์พูลกับแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเปิดศึกนอกสนามกับเรอัลมาดริดไล่ล่าตัวบูบาการีซูมาริมิดฟิลด์จักลิวในตลาดกันสแกนนักเตะรอบที่จะถึงนี้นะครับตามการรายงานของสปอร์ตซีนในสเปนซูมาริจนะครับเคยตกเป็นข่าวหนาหูกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่แล้วดีลดังกล่าวก็ล้มลงไปท่ามกลางท่าทีว่ากองหลังวัย21ปีต้องการที่จะเล่นให้กับบิ๊กทีมในลีกแดนผู้ดีอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลสปอร์ตนะครับชี้ว่าห้องเครื่องดีกีทีมชาติฝรั่งเศสชุด21ปีเป็นที่ชื่นชอบของเจอร์กิ้นคล็อปป์เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยนายใหญ่ชาวเยอรมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อดึงแข้งรายนี้เข้าร่วมทีมในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งมีรายงานว่าลอยเชนชุดขาวก็เป็นอีกทีมจับทันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดยฟอร์เรนติโนเปเรสต้องการที่จะคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้ไปเป็นกำลังสำรองของคาชิมิโร่ในระยะยาวโดยสื่อชื่อดังนะครับรายงานมาว่ามูลค่าของซูมเร่ตกจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับจาก40ล้านยูโรลงมาเหลือแค่ 27.5 ล้านยูโรราว 24.3 ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับเหนือกวาโดเมสซี่สตาร์ลิเวอร์พูลผลงานสุดเจ๋งในปี2020ชั่วโมงนี้จัดจ้านกวาโดเมสซี่เปิดผลงาน5นักเตะลีกในยุโรปตลอด3เดือนแรกของปี2020สตาร์ลิเวอร์พูลมีเรตติ้งเข้ามาเป็นอันดับที่1จาร์ดานเอเดอร์สันกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลครับเป็นนักเตะที่มีคะแนนผลงานดีที่สุดในปี2020ในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปอังกฤษสเปนเยอรมันอิตาลีและฝรั่งเศสตามการรายงานจาก CIES Football Observerเพราะว่าโทรฟี่ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ฟุตบอลเมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับการคิดคะแนนจะอิงจากข้อมูลของ Opta Pro โดยพิจารณาผลงานทั้งส่วนตัวและในทีมโดยรวมโดยแฮนเดอร์สันมีเรตติ้งอยู่ที่ 92.0 ตลอดการเล่น3เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมก่อนที่ทุกลีกจะต้องระงับการแข่งขันชั่วคราวครับเพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ขณะที่เพรสเนลคิมปาเป้นะครับกองหลังของปารีสแซงต์แชร์แมงและติโอโกอาคันตระของไบเยิร์นมิวนิกตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมกันมีเรตติ้งอยู่ที่ 91.1 นะครับเราไปดูอันดับนักเตะที่ทำผลงานดีที่สุดในปี2020ใน5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับอันดับที่1จอร์แดนแฮนเดอร์สันจากลิเวอร์พูล 92.0 อันดับที่2เพรสเนลคิมปาเป้PSG 91.1 อันดับที่2ร่วมติโอโกอาคันโตราไบเยิร์นมิวนิก 91.1 อันดับที่4เจรันชันโชโปลิเซียดอร์มุนด์ 90.7 อันดับที่5มาโกวาราติ PSG 90.3 อันดับที่5ร่วมเชโลมโบเตมไบเยิร์นมิวนิก 90.3 อันดับที่5ร่วมโมซาดิยาบีจากเลเวอร์คูเซ่น 90.3หนึ่งในเกมความทรงจำในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมที่สาวกของแดงไม่สามารถลืมได้นั่นก็คือเกมที่อิสตันบูลในปี2005นะครับโดยในเกมดังกล่าวลิเวอร์พูลสามารถจะเอาชนะเอซีมิลานด้วยการดวลลูกจุดโทษ3-2แต่สิ่งที่เหลือเชื่อมากกว่านั้นก็คือจบครึ่งเวลาแรกพวกเขาตามหลังเอซีมิลานอยู่ถึง0-3นี่บางทีอาจจะเป็นเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดีที่สุดตลอดกาลก็เป็นไปได้ในยุคดังกล่าวนะครับเอซิมลานประกอบไปด้วยนักเตะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเปาโลมาลดินีเอลเลสปิโลกาก้าอังเรเชฟชินโกเฮนันเคสโปรแม้ครึ่งเวลาแรกเอซิมลานนำห่างไปถึง3-0นะครับมันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างจะได้จบลงไปแล้วแต่ในครึ่งหลังมันกลับกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะเมื่อลิเวอร์พูลสามารถจะคัมบัคกลับมาด้วยการยิงประตูของดีเวนจูราดวานิเมียสมิเซอร์และชาบี้อลองโซทำให้จบเกมครับต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและในนาทีที่117ของช่วงการต่อเวลาพิเศษฮีโร่ของลิเวอร์พูลอีก1คนก็คือเจสซี่ดูเด็กเขาทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อด้วยการเซฟถึง2ครั้ง2จังหวะสำคัญสำคัญจากการยิงของอังเลเชฟจิงโกในจังหวะดังกล่าวดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นประตูแน่นอนให้กับเอซิมลานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้รักษาประตูของหงแดงทำสิ่งมหัศจรรย์สุดเขาสามารถที่จะเซฟจากการยิงประตูของยอดกวงหน้าระดับโลกเอาไว้ได้นี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในเกมดังกล่าวไม่เท่านั้นนะครับการยิงจุดโทษเขาก็ยังกลายมาเป็นฮีโร่ของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลอีกครั้ง
ซึ่งเขาสามารถเซฟจุดโทษได้ถึง3ครั้งซาจินโจเปียโลและเชฟเชนโกคือ3นักเตะที่ถูกปฏิเสธจากเจสซี่ดูเด็กลิเวอร์พูลสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นสมัยที่5และน่าจะเป็นเกมที่ถูกจดจำมากที่สุดอีกเกมหนึ่งของลิเวอร์พูลและจดลงในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับห้ามขายซูเนสกิ JK ต้องมีเหล่ากองหน้าเล่นด้วยกันต่อไปแกรมซูเนสนะครับตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลมองว่าเจอร์กินคล็อปจำเป็นต้องมีเหล่านักเตะในเกมรุกเล่นด้วยกันต่อไปซูเนสเชื่อว่าบรรดาการนักเตะเกมรุกของลิเวอร์พูลยังคงเป็นนักเตะที่อันตรายแม้ว่าฟอร์มจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีในเกมรุกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องไม่เสียประตูและรอจังหวะของเกมคุณต้องเรียนรู้ในบางช่วงเวลาของ90นาทีหนึ่งในนักเตะพิเศษของคุณกำลังทำประตูหรือคนอื่นๆทำประตูได้ซูเนสบอกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเคยมีเอียนรัสพวกเราทำหน้าที่ภายใต้การเล่นที่พร้อมโต้กลับพวกเราจะพยายามจัดการส่งบอลไปยังริชชี่หรือเอียนรัสที่จะจบบางสิ่งบางอย่างส่งบอลสู่ก้นตะข่ายและพวกเราจะปลดล็อกเกมได้หรือมีสิ่งนั้นในตอนนี้ด้วยแนวรุกของพวกเขานะครับและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขามีและอันตรายมากๆแม้กระทั่งยามที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดด้วยกันพวกเขาก็ยังป้องกันได้ดีและมีความสามารถที่จะปลดล็อกเกมได้มันคือสิ่งสำคัญมากในการมีนักเตะเหล่านั้นนักเตะที่สามารถทำประตูได้25ประตูใน1ฤดูกาลซูเนสเปรียบ JK เหมือนปู่บิลมากกว่าปู่บ๊อบแฟกันรัมซูเนสตำนานสโมสรลิเวอร์พูลเอามาเปรียบเปรยเจเกนคล็อปป์ในอย่างชาวเยอรมันว่ามีความเหมือนบิลแชงลี่ปรมาจารย์กุนซือแห่งแอนฟิลด์มากกว่าบ๊อบเพียสลีย์หรือโจเฟกันซูเนสมองว่านะครับเจอร์เก้นคล็อปเป็นนักสื่อสารและชอบแสดงออกเหมือนปูบิลและยังมีความเข้าใจในสโมสรดังแห่งถิ่นเมอร์ซีไซด์มากๆด้วยเขามีความเป็นคนละขั้วกับสิ่งที่บ๊อบเพียสลีย์และโจเฟกันเคยเป็นอดีตยอด2ผู้จัดการทีมต่อจากบิลแชงลี่บ๊อบไม่ได้มีการพูดเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมกับโจคุณต้องพยายามให้ได้ยินในสิ่งที่เขากำลังจะพูดซูเนสที่เคยลงเล่นกับหงด่างภายใต้การคุมทีมของทั้งคู่บอกเจเกนมีความเหมือนไปทางบิลแชงลี่ที่เป็นนักสื่อสารมากกว่าเขาแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในกลุ่มบ๊อบไม่ต้องการเป็นอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงคำว่าผู้นำกลุ่มรวมถึงที่โจทำด้วยพวกเขามีความสุขกับการอยู่เบื้องหลังมากกว่านำอยู่ข้างหน้าเจเกนนั้นแตกต่างแต่เขาเข้าใจสโมสรและเขาก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดภายในทีมลิเวอร์พูลยารอดบอกพิเศษมากที่ได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับอลิสันเบเกอร์วินเทสลาสยารอดนะครับนายประตูดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับสุดตื่นเต้นที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอลิสันเบเกอร์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขายาลอสวัย18ปีนะครับพร้อมเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากอาริชอนเบเกอร์ที่ลิเวอร์พูลเขาคือหมายเลขหนึ่งของโลกอาริชอนสามารถทำทุกอย่างและทุกโอกาสที่ผมได้ดูได้เรียนรู้จากเขามันพิเศษมากๆดอมนิกเช็คกล่าวเขาสามารถเปิดเกมจากทางด้านหลังเขาสามารถขยับขึ้นมาสูงเหมือนเป็นสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายเขาเป็นประตูที่มีการหยุดลูกยิงที่ยอดเยี่ยมและการตัดสินใจของเขาถูกที่ถูกเวลาเขามีทุกอย่างที่คุณร้องหาทุกอย่างที่เขาทำมันยอดเยี่ยมมากเซฟบางเซฟที่เขาทำได้มันน่าเหลือเชื่อและคุณประหลาดใจเขาทำแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยแต่พวกเราก็เห็นมันมาตลอดคุณเห็นมันในการซ้อมและไม่มีใครเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เขาทำได้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6เมษายนนะครับStory I used to hear, to unknown and to unknown.